คนชอบสงสัยว่าเขาจะแยกไม่ออกว่าเสียงเชสกับเฮดคืออะไรไม่ต้องแยกง่ายๆคือการแยกเสียงเนี่ยมันต้องฟังอ่ะมันต้องแบบมันต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าเสียงที่เราใช้กันอยู่อ่ะเวลาเราพูดเนี่ยมันก็เป็นเสียงแบบหนึ่งถูกไหมก็คือลักษณะเสียงพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะเสียงที่เขาเรียกว่า chest voice เช่นปกติเราพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะเสียงหนึ่งแต่เสียง head voice เป็นลักษณะเสียงที่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลาเราพูดกันเท่าไหร่เราไปใช้กันจริงๆคือเวลาไหนเวลาเราร้องเพลง